เรื่องสุดท้ายครับหมอต้อขอที่ผมโยรอบไปมากกว่านี้สุดท้ายที่เป็นความกังวลของคุณแม่สองท่านที่กังวลกับพฤติกรรมของลูกนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นพฤติกรรมของลูกสาวบอกว่าลูกสาวเนี่ยชอบนอนขี่หมอนข้างแล้วทำท่าเหมือนกับการร่วมเพศนะคะคุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นอะไรจะติดไปจนโตไหมเป็นห่วงมากดูไม่ค่อยดีอีกฉบับคล้ายๆกันค่ะแต่เขาที่เป็นลูกชายนะคะอายุ7ขวบเวลาดูหนังหรือละครทีวีฉากที่มีพระเอกนางเอกจูบกันเนี่ยทำไมอวัยวะเพศของลูกชายที่อายุแค่7ขวบเนี่ยเหมือนมันแข็งตัวขึ้นมา มันผิดปกติหรือเปล่าคะสำหรับเด็กๆอายุขนาดนี้แปลกใจว่าคุณแม่ไปเห็นได้ยังไงนะครับแต่ว่ารายแรกที่บอกว่าเด็กลูกสาวใช่ไหมอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าขี่หมอนนั่งคล่อมหมอนข้างนอนคล่อมหมอนข้างแล้วก็ทำท่าทางเหมือนร่วมเพศผมคิดว่าตรงว่าทำท่าทางเหมือนร่วมเพศเนี่ยคือความคิดของคุณแม่เด็กๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาอาจจะกำลังคิดว่าฉันกำลังขี่ม้าก็ได้หรือฉันกำลังนั่งอะไรที่โยกเยกโยกเยกนะเพราะนั้นตรงนี้ต่างหากที่ทำให้คุณแม่หลายคนรู้สึกกังวลเพราะไปตีความตามประสบการณ์ของตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับกรณีนี้เป็นคำถามที่จะเจอเยอะมากและส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องของความวิตกกังวลจากการแปลความหมายพฤติกรรมของคุณแม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณแม่จะเข้ามาถามคุณพ่อนี่จะถามเข้ามาน้อยมากพฤติกรรมตรงนี้เรื่องของการเล่นอวัยวะเพศเรื่องของการเสียดสีกับหมอนข้างหรือนั่งคล่อมตุ๊กตาก็ตามเรามักจะเจอว่าเป็นตั้งแต่เด็กอายุประมาณตั้งแต่ 2-3 ขวบขึ้นไปเพราะว่าเส้นประสาทของเขาเนี่ยเขาทำงานได้เต็มที่แล้วนะครับส่วนพอเด็กอายุ7ขวบผู้ชายเนี่ยเขาเห็นการบทจูบบทเลิฟซีนในภาพยนตร์ในทีวีเนี่ยก็ทำให้เกิดการตื่นตัวทางเพศได้เพราะว่าสิ่งเร้าทางตาหูจมูกและผิวหนังเนี่ยเราพบว่าทางตาเนี่ยจะไวที่สุดเพราะนั้นพอทางตาเจอสิ่งเร้าปุ๊บมันก็จะไปที่เซ็กเซนเตอร์ก็คือเป็นศูนย์ความใคร่ในสมองแล้วก็มีเส้นประสาทส่งเป็นคลื่นกระแสสยิวว่าบิวไปตามเส้นประสาทไขสันหลังและในที่สุดนะครับจากยุวชนแฟนตาเนี่ยก็เลื่อนยศเป็นอุปทูตในบัตรดนเนี่ยนะฮะอันนี้อธิบายในเด็กหรือเปล่าแต่เขาไม่ใช่เป็นเรื่องของอารมณ์ความกำหนัดหรือว่าความใคร่ผมคิดว่าพวกเราหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยตอนเด็กๆเราอาจจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นก็ได้เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเราก็จำเหตุการณ์นั้นไม่ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราก็คงจะกังวลกับพฤติกรรมของพวกเราสมัยเด็กๆใช่ไหมฮะใช่แล้วสำหรับถ้าในกรณีที่ลูกสาวเนี่ยแสดงอาการอย่างเช่นขี่ตุ๊กตาหรือขี่หมอนข้างและแสดงอาการโยกไปเยกมาซึ่งเด็กไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วคิดแล้วเกิดเขาทำต่อหน้าแขกเรือหรือคนที่ก็หันเหให้ไปเล่นความให้ไปสนใจกิจกรรมเล่นอย่างอื่นแทนก็ได้แต่อย่าไปดีไปดุเขาว่านี่อย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปตีไปว่าเด็กเจ้าจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับครับก็ทำให้สื่อความหมายกันได้ผิดครับครับแม่เบรกนี้สนุก